สวัสดีครับทุกคนมันผมลูกหมูนะครับผมก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินเซอร์เวย์ซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นแถวซอยวิท39นะครับชื่อซูเปอร์มาร์เก็ตว่าฟูจินะครับผมเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับผมแล้วก็แบบว่าดังมากเลยแล้วก็มีในเน็ตเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าที่นี่ครับมีของครบแล้วก็มีของกินอร่อยมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยอันนี้ก็เป็นโซนเนื้อนะเนื้อสัตว์นะครับก็เป็นเนื้อเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนะครับผมราคาก็ย่อมยาวมากเลยนะครับราคาก็ไม่แรงอันนี้ก็เป็นเนื้อสติปรอยออสเตรเลียนะครับราคาเนี่ยครับลด 30% เหลือชิ้นละ356 บาทเองครับผมส่วนนี้เป็นเนื้อสันนอกครับเอาไว้ทำชาบูอะไรอย่างกินนะครับผมเคยลองทานแล้วครับอันนี้อร่อยมากเลยครับโอเคนะครับก็ส่วนนี้ครับจะเป็นของเป็นอาหารแช่ฟรีจากญี่ปุ่นครับผมก็ยังเป็นแบบว่าพวกข้าวผัดญี่ปุ่นหรือว่าพวกพิซซ่าญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับซึ่งผมแบบอร่อยมากเลยครับส่วนนี้แล้วก็ที่พลาดไม่ได้ครับเวลามาที่นี่ก็คือเส้นอุด้งแช่แข็งครับผมเพราะว่าอุด้งแช่แข็งที่นี่ครับคือเหมือนเรากินอุด้งสุกใหม่ๆเลยครับก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นะครับเขาก็ไม่ได้มีแค่อาหารที่เป็นอาหารสดหรือว่าอาหารแช่แข็งนะครับแต่เขายังมีพวกซาชิมิหรือว่าอาหารที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นเนื้อปลาสีญี่ปุ่นราคาก็ย่อมยาวมากเลยนะครับก็ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่สำหรับเวลาใครที่ทำชาบูหรือว่าช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันนะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้มาซื้อของที่นี่ครับเพราะว่าวัตถุดิบจากที่นี่เป็นลูกชิ้นหรือว่าเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันอร่อยมากเลยครับแล้วก็เป็นอินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยครับก็คือต้องรีบกินด้วยนะครับที่ญี่ปุ่นอายุเร็วมากและนี่เขาก็ยังมีเซตสำหรับทำชาบูด้วยนะครับผมก็คือคุณเอาเซตนี้ไปปุ๊บก็คือพร้อมทานเลยครับแค่ต้มน้ำให้เดือดเฉยซอสปรุงรสหรือว่าซอสซุปก็มีให้เรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวซูเปอร์มาร์เก็ตฟูจิแบบสั้นๆกระชับนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมเจอกันครั้งหน้าครับ